คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Triplex Strategy นะครับมาค้นหากลยุทธ์การลงทุนกันในช่วงบ่ายนะครับรวมถึงมุมมองในช่วงถัดไปด้วยนะครับกับคุณพมรสุวรรณสาครกุลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณพมรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านนะครับครับก็ภาพของการลงทุนในเช้านี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันเข้ามาในการซื้อขายนะครับเซตอินเด็กซ์ก็เองก็ย่อตัวลงมาด้วยทั้งปัจจัยในประเทศปัจจัยต่างประเทศที่เข้ามากดดันดัชนีในช่วงนี้นะครับตอนนี้เราประเมินทิศทางแนวโน้มของดัชนีเป็นยังไงบ้างหรือว่าปัจจัยที่ต้องดูกันตอนนี้เราให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเป็นพิเศษครับอ๋อครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับในเรื่องของปัจจัยนับต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าณปัจจัยส่วนของปัจจัยภายนอกเองนะครับในส่วนของทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของประเด็นตัวของรายงานการประชุมเฟดที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมค่อนข้างแน่นะแต่ถ้าเรามาดูปัจจัยภายในประเทศเองเนี่ยก็ถือว่าหลายๆปัจจัยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนับตัวเลข GDP ที่ออกมาหรือว่านับเมื่อวานนี้เนี่ยทางส่วนของทางสอทก็มีการนะปรับประมาณการตัวเลขการผลิตรถยนต์ในปี2560ด้วยก็สูงขึ้นอีก 20,000 คันทำให้มีการเติบโตกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่เพิ่งออกมาเลยก็คือทางบอร์ด BOI เนี่ยได้มีการอนุมัติสิทธิประโยชน์พิเศษส่งเสริมลงทุนในพื้นที่นับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC เนี่ยนะครับแล้วก็มีการขยายเวลายกเว้นแล้วก็ลดหย่อนภาษีถึงตอนสิ้นปี2562ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งมีการอนุมัติส่งเสริม SME เข้าสู่ MAI นะครับให้วงเงินยกเว้นภาษีเพิ่ม 100% เลยนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมปี2561ถึง30ธันวาคมปี2563ซึ่งด้วยนะปัจจัยต่างๆเนี่ยอาจจะเกื้อหนุนทาง Safety ให้ยังคงทรงตัวได้ดีอยู่นะครับถึงแม้จะมีแรง Table Fit ออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณปรับถ้าเกิดดูนะครับเช้าเนี่ยมีการปิดย่อลงก็จริงนะครับจากแรงถ่วงของหุ้น ICCซึ่งตัวของ Dtac แล้ว Dtac Future เนี่ยมีการอ่อนตัวลงต่ำสุดในรอบ6เดือนนะครับมาที่แถวบริเวณ43บาทจากข่าวที่ทางกสทช.เนี่ยให้ TOT ชี้แจงในวันที่27คือวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานขึ้น 2,300 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สั่งให้ Dtac เนี่ยมีการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการของ LINE Mobile ด้วยครับครับก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำก็จะเป็นปัจจัยในประเทศอยู่เป็นส่วนใหญ่ทั้งการปรับเรื่องของทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ายังมีปัจจัยเฉพาะตัวจากหุ้นจากกลุ่มต่างๆที่เข้ามากดดันดัชนีนะฮะตอนนี้เราประเมินแนวโน้มของดัชนีเป็นยังไงบ้างครับเซ็ต50เองก็ยังไม่สามารถทะลุ 1,100 ไปได้นะครับในรอบนี้ครับครับดูเหมือนค่อนข้างยืดเยื้อเหมือนกันนะครับในการทดสอบบริเวณ 1,100 จุดซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ใกล้ไฮเดิมของจุดที่เพิ่งเบรกขึ้นมาตรง 1,089 จุดซึ่งเป็นไฮในรอบหลายๆปีก่อนด้วยนะตรงนี้ถ้ายังเบรกผ่านตรงโซนตรงนี้ไม่ได้แบบเด็ดขาดเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันที่จะมีแรง take profit ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในทิศทางการปรับตัวของด้านดัชนีนะครับน่าจะยังคงทรงตัวได้โอเคอยู่นะครับเราก็น่าจะยังคงประคับประคองทิศทางพอที่จะฟื้นตัวไปได้นะครับถ้าเกิดยังไม่หลุดตรงบริเวณ 1,000แต่อีก90จุดตรงนี้ครับครับดูประเมินแล้วกรอบนี่เห็นสัญญาณซื้อขายกรอบบนกรอบล่างนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะเราประเมินกรอบเราให้น้ำหนักแนวรับแนวต้านตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับอ๋อครับไอ้ตรงส่วนที่เป็นแนวรับนะครับเราก็จะให้ไว้ตรงที่อาจจะเจอที่1,090ก่อนถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็จะเป็นกรอบล่างที่1,000ก็อีก82จุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่น่าจะคอยประคับประคองตัวดัชนีเอาไว้ได้ครับครับอันนี้คือในส่วนของกรอบล่างนะในกรอบบนนี่ 1,100 นี่จะผ่านไปได้นี่รอบนี้ถือว่ายากไหมครับครับก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับ1,100 ก่อนแล้วก็ไปเจอไฮเดิมของปีนี้ที่ทำไว้เลยนะครับ 1,108 จุดแถวๆนี้นะครับจะเป็นแนวต้านใหญ่ๆที่ต้องเจออีกด้วยเหมือนกันครับครับถ้าจะลุ้นผ่านไปได้นี่จะต้องมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาหนุนนำหรือว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะดัชนีจะสามารถทะลุไปได้ครับครับประเด็นที่เรามองว่าน่าจะเป็นอัศวินเลยนะครับที่มาผลักดันตัวของเซ็นเด็กเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนะครับอันนี้ก็ใกล้ที่จะประชุมของกลุ่ม OPEC แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการออกมาตรการอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายไปในเชิงบวกเนี่ยนะครับก็น่าจะ
ส่งผลทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานเราที่มีการตั้งลำรออยู่แล้วนะครับที่จะมีการถีบตัวขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะหนุนทำให้เซ็นอินเด็กซ์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญสำคัญเหล่านี้ได้เหมือนกันครับครับก็ต้องมาลุ้นเอาจะช่วยหุ้นกลุ่มพลังงานให้สามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็ผลักดันดัชนีขึ้นไปทะลุแนวต้านสำคัญของเซ็ต50คือ 1,100 จุดไปให้ได้นะครับส่วนการลงทุนในเซ็ต50 Index Futures ครับตอนนี้เราประเมินหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับเราก็นำแนะนำเนี่ยการที่ย่อมาแถวโซนบริเวณ1,090จุดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวะการเข้าไปสะสมลองได้นะครับเราก็ไปทำกำไรที่แนวต้าน1,100ถึง1,104จุดตรงโซนตรงนี้นะครับอาจจะเล่นสั้นเล่นรอบสั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า1,082จุดลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูทีว่าระยะสั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเทรนเนี่ยก็ต้องทำการ stop loss ออกไปครับครับแต่ตอนนี้เรายังไปแอดหรือว่าเรายังชอบฝั่งที่ไปลองอยู่นะครับใช่ครับยังออกไปในโทนลองอยู่ครับถึงแม้อาจจะใกล้แนวต้านหรือเราอาจจะมีการปรับฐานลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าทิศทางระยะสั้นเนี่ยจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อหลุดตรง1082นะครับที่เป็นแนวรับที่เราให้ไว้ครับครับใน 3-4 วันที่ผ่านมานี่ดัชนีก็เคลื่อนไหวในกรอบไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับแปลว่าตอนนี้ถ้าจะเล่นกันต้องดูกันคือมองแค่สั้นๆไว้ก่อนนะถ้าเกิดมองยาวๆมองไกลๆนี่ยังไม่ได้นะครับครับถ้ามองไปยาวหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะมองยากเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราให้ในส่วนของระยะกลางนะครับเรามองว่าก็ยังเป็นอัพเทรนด์นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดโลของเดือนตุลาคมที่1,065คือต่อให้ปรับฐานแรงๆลงมาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนแถวๆตรงของเส้นค่าเฉลี่ย75วันเนี่ยตรงประมาณ1,060-1,065ได้ตรงนี้นะครับยังไงระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดีครับครับก็ภาพระยะกลางยังดูดีแต่ว่าในระยะสั้นนี่อาจจะผ่านผลยูนิคอร์นนี้สักหน่อยนะครับใช่ครับครับก็ยังคงแนะนำไปแอดฝั่งรองอยู่ถ้าเกิดวันนี้นี่ยังไม่มีสถานะนี่เปิดรองได้เลยไหมครับครับก็รอย่อช่วงบ่ายนี้นะครับตรงแถวบริเวณ1,090จุดต้นๆเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปเก็งกำไรรองได้แล้วก็ครับแนะนำว่าจะต้องมีจุด stop loss ที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะๆด้วยนะครับก็ต้องมีวินัยครับครับ stop loss ตรงนี้ถ้าหากว่า1,090เป็นแนวรับนะครับ stop loss นี่ต้องเผื่อไว้เยอะไหมครับก็สักประมาณผมว่าไม่น่าเกิน8จุดนะครับหรือว่าถ้าใครรับได้น้อยกว่านี้ก็จะตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมากสุดเนี่ยผมมองว่าไม่น่าเกิน8จุดสำหรับระยะสั้นนะครับก็ต้องตัดขาดทุนที่1,082จุดแถวๆนี้ครับส่วนแนวต้านก็ยังเป็นแนวต้านเดิมอยู่ที่มองไว้ก็คือแถว1,100 1,103 1,104ตรงนี้นะครับใช่ครับตรงโซนตรงนี้ครับครับมาดูที่ Single Stock Futures กันบ้างครับจังหวะตลาดไซด์เวย์แบบนี้นะฮะยังหา Single Stock Futures มาลงทุนกันได้ไหมครับครับเราต้องบอกว่าช่วงนี้เราจะเห็นหุ้นหลายกลุ่มหลายตัวเหมือนกันเริ่มมีการปรับฐานจากยอดเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวสวัสดหรือว่าหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เริ่มมีการปรับฐานลงมาแล้ววันนี้เราก็เลือกตัวที่มันมีการทำโลใหม่แล้วก็มีทิศทางที่เป็นขาลงแบบชัดเจนหน่อยละกันนะครับตัวแรกเนี่ยเราก็เลือกในหุ้นกลุ่มสื่อสารด้วยนะครับก็คือตัวของหุ้นกลุ่มสามารถ Z17 นะครับตัวนี้ก็ทิศทางเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะดักช็อตแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับตรงแถวๆ 12.60 แล้วก็เป้าทำกำไรเนี่ยที่12บาทแล้วก็11บาท50ตามลำดับจุดส่วนจุดตัดขาดทุนเนี่ยให้ไว้ที่13บาทนะครับครับก็เป็นหุ้นของสามารถตัวแรกนะครับคนที่ถือ position ช็อตมาก่อนหน้านี้คือไปทำกำไรแถวๆ12บาทเลยนะฮะใช่ครับได้เหมือนกันส่วนจริงๆแล้วตัวนี้นะครับวางตัว initial margin หรือว่าตัวของเงินหลักประกันขั้นต้นเนี่ยแค่ 1,520 บาทเท่านั้นเองตัวของ leverage ก็แค่8เท่านะครับจริงๆหลักตัวของเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ให้วางไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมมองว่าถ้าใครจะ money management เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเผื่อไว้เยอะมากนะครับวางตัวของ initial margin สักประมาณไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถที่จะคุมความเสี่ยงได้ไม่ยากครับได้ครับในกรณี stop loss นี่คือก็13บาทเป็น stop loss ที่ให้ไว้เลยนะครับใช่ครับได้ครับนี่คือตัวที่1นะครับนอกจากสามารถแซด17แล้วให้แนะนำอยู่ในฝั่งช็อตแล้วนะฮะตัวถัดไปมีอะไรมาแนะนำกันอีกครับครับก็จะเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มสื่อสารเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวไทยคมแซด17นะครับอันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นขาลงต่อเนื่องแล้วก็มีในเรื่องของปัจจัยทางภาครัฐเองนะครับที่มากดดันนะครับในส่วนของประเด็นในเรื่องของสัมปทานนะครับตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยพอเรามาโฟกัสดูนะครับก็เพิ่งหลุดแนวรับ12บาทลงมาเมื่อเช้าเลยถือว่าเป็นการเบรกดาวน์เราก็แนะนำให้เปิดช็อตเก็งกำไรนะครับคือคนที่มีสถานะจังหวะนี้นี่ช็อตตามได้เลยนะครับใช่ครับตรงแถว11บาท70ถึง11บาท90เนี่ยถือว่าเราเลือกช็อตได้เลย
นะครับเราก็มีเป้าทำกำไรแรกที่11.30 บาทแล้วก็11 บาทตามลำดับนะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยให้ไว้ที่12.50 บาทนะครับครับหุ้นลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ลงมาชันแบบนี้เลยนะฮะจะเห็นสัญญาณรีบาวด์เห็นสัญญาณเด้งกลับขึ้นมาบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะที่จะรีบาวด์บ้างครับแต่ว่าพอหุ้นมีการเบรกแนวรับสำคัญแบบนี้แล้วลงมาเนี่ยผมมองว่าจะมีโมเมนตัมที่ต้องลงแรงลงมาก่อนเราค่อยมีจังหวะรีบาวด์ส่วนจุด stop loss ที่เราให้ไว้เมื่อกี้เนี่ย12.50 บาทเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดการ fall back คือเบรกลงไปก็จริงแต่ว่าพลิกกลับเลยภายในวัน2วันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องมีการคุมความเสี่ยงโดยการตั้ง stop loss เอาไว้ด้วยนะครับในกรณีที่ว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอกาสเกิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวของไทยคมเนี่ยวาง initial margin แค่ 2,100 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวของ leverage เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เท่าซึ่งตรงเนี้ยถือว่า IM เนี่ยเขาให้วางไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเราอาจจะวางแค่ประมาณ 2,000 ไม่เกิน 2,500 เนี่ยก็สามารถที่จะคุมความเสี่ยงได้ไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ทำ Money Management อยู่ครับได้ครับก็เป็นทิศทางขาลงชัดเจนทั้ง2ตัวทั้งไทยคมแล้วสามารถแท่น17ด้วยนะครับมาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็ทิศทางค่าเงินบาทด้วยครับครับตัวของทิศทางค่าเงินบาทก่อนแล้วกันนะฮะตัวของค่าเงินบาทเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยบวกที่เข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจัยภายในประเทศนะครับที่มีเข้ามาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เริ่มดีขึ้นต่อเนื่องซึ่งตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันหลุด33 บาทลงมาเนี่ยแล้วก็เบรกดาวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าจะไปหาแนวรับเนี่ยก็จะเป็นแนวรับของปี2015ที่ทำไว้ตรงบริเวณ32.50 บาทซึ่งเรามองว่าน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนในตัว USD Step 17นะครับเราก็แนะนำจริงๆเราไม่แนะนำช็อตมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หลุด 33 บาทแล้วในตัวของบทวิเคราะห์ที่เราออกให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีสถานะช็อตนะครับก็แนะนำครับรอเด้งมาหน่อยครับแถวๆบริเวณ 32.80 บาทแถวๆนี้นะครับเราก็ให้เปิดช็อตตามได้แล้วก็มีเป้าทำกำไรแรกที่ 32.65 แล้วก็ 32.50 บาทครับครับก็ใกล้ๆกับราคาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าราคาเห็นว่าทิศทางทองคำก็แข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องเลยแล้วก็กราฟก็เห็นสัญญาณชัดเจนนะฮะครับใช่ครับครับมาดูต่อกับทองคำบ้างครับตัวของทิศทางราคาทองคำเนี่ยผมต้องบอกว่ามีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับหลังจากที่มีแนวโน้มเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซามาพอสมควรนะครับรายงานการประชุมเฟดที่ออกมาเมื่อคืนอย่างที่ผมบอกว่าตัวของนักลงทุนทองก็น่าจะรับรู้ไว้พอสมควรแล้วล่ะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยในการประชุมเดือนธันวาเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแน่เพียงแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยจะขึ้นถี่แค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้ราคาทองการที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวช่วงสั้นๆนะครับเรายังติดกรอบแนวต้านตรงโซนบริเวณ1,304 ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมของเมื่อเดือนตุลาคมอยู่นะครับตรงนี้ครับก็แม้ว่าจะรีบาวน่าจะเป็นรีบาวระยะสั้นเพราะระยะกลางระยะยาวนี่มีปัจจัยเรื่องของการใช้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกดดันอยู่นะครับครับใช่ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นคำแนะนำนะครับการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับจากคุณพมรนะครับส่วนสาครคุณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัททรัพย์เคทีซิมิโก้นะครับที่ประเมินทิศทางปัจจัยในประเทศแม้ว่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีของเศรษฐกิจทั้งตัวเลขการส่งออกนะครับตัวเลข GDP ที่มีการปรับประมาณการเพิ่มมากขึ้นแต่ปัจจัยต่างประเทศยังเข้ามากดดันอยู่นะครับทั้งเรื่องของทิศทางการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไปแต่ก็ตามในระยะสั้นนะครับเราเห็นว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้รีบร้อนอย่างที่หลายฝ่ายประเมินไว้เพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อยังคงกดดันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ตลาดอาจจะมีความผันผวนได้เล็กน้อยนะครับซึ่งหุ้นไทยครับดัชนี S&P 50ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ที่ให้ไว้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานจะสามารถเบรกแล้วก็นำพาหุ้นไทยใน S&P 50ทะลุ 1,100 จุดไปได้โดยหลักทรัพย์ในส่วนของฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สที่แนะนำกันมานะครับวันนี้มี2ตัวคือสามารถแซด17แล้วก็ไทยคม Z17 นะครับแนะนำอยู่ฝั่งช็อตทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของการลงทุนในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงคาดการณ์การลงทุนในภาคบ่ายต่อเลยนะครับมาฝากกันในช่วงของ TFX Station Trade Trend ในวันนี้นะครับผมจิรติขันติพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ